เสือมาแล้วมิสเสือมาแล้วโอเคครับน้องๆตอนนี้นะครับพี่เสือก็ลักพาตัวน้องจูนไปเที่ยวนะครับผมดูอยู่ข้างหลังไอ้ล้นกำลังโง่อยู่บ้านนะครับ ล้นโดนสวมเขาเลยดูดิอายุนั่งยิ้มอ่ะอายุรู้เห็นเป็นใจ โอเคเข้าเรื่องเลยวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปแข่งอาหารนะครับกับน้องจูนนะครับก็เป็นเมนูกุ้งแต่ยังไม่บอกว่าจะทำอะไรรอไปติดตามชมแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อวัตถุดิบกันครับผมถึงร้านเลือกวัตถุดิบแล้วครับผมตามพี่มาเลยประมาณไหนดีวะครับแล้วก็มันตายแล้วอ่ะเอาตายแล้วเหรอจัดได้ไหมครับไม่อยากมีบัวมันตอบผมไหมเรามือลงไปแล้วเราไม่น่าถามเลยคนดูเอ้ยมันดีกว่าเจ็บปะอุ้ยนี่นิ้วกับขาดตัวหกเลยแหละมันมีไข่ด้วยนี่ดูดิดึงออกง่ายมันเล็กๆยงเป่ามันเรียบร้อยครับตายดูดิไม่ขยับเลยตายเพราะอะไรมาที่ถูกเป่าตายเลยได้แล้วผม2กิโลกว่าแล้วเราคอยไปดูนะครับว่าใครจะชนะครับผมอร่อยเฉยก็เดี๋ยวไปทำให้อาพรอะไรกินด้วยนะครับโอเคครับน้องๆตอนนี้นะครับเสือก็ได้คิดเมนูมาแล้วเว้ยอันนี้เรียกว่ากุ้งชุบแป้งทอดแล้วก็โรยด้วยผงโกโก้เอ้ยผงอันนี้นะครับวิงแซบโอเคบอกเลยว่าน่าจะเด็ดง่ายๆนะเฮ้ยเย็ดไหมไว้ไอ้เจี๊ยบโอเคเรามาดูนะครับอันนี้ก็คือกุ้งที่เราปอกเปลือกไว้แล้วนะครับโอเคดูเป็นต่อนเลยนะใช่เรื่องไหมเขาถ่ายอยู่โอเคเราเทไปเลยครับผมง่ายๆนี่จวดอันนี้คือปุ๋งเอ้ยแป้งชุบแป้งทอดไม่ชนะหรอชนะเมียกว่าก็รอดูเนี่ยง่ายๆเลยรอดูเลยนะครับผมแล้วก็เทลงไปเลยครับโรยคนเลยครับคนให้เนื้อแป้งเข้ากับเนื้อกุ้งยังหอมลงไปอีกนะครับผมลงไปอีกเลยไม่เค็มครับเพราะว่าให้แป้งมันแบบว่าเยอะๆหน่อยนะฮะโอ้โหได้กินหมดพี่ป่ะนี่เราก็เสร็จแล้วนะครับโคตรง่ายเอาไปทำตามก็ได้นะครับน้องๆนะชัยชนะแค่เนี้ยแค่เนี้ยใช่โอ้โหมันจะสู้เมียกูได้ไหมเนี่ยรอดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าทำเมนูลาวๆอย่างเงี้ยจะสู้ได้วะเฮ้ยต้องรอดูรสชาติไหมมันจะทอดเลยเปล่าทอดเลยทำไปดิไปน้ำมันนะครับผมเทเลยอ้าวแม่งลืมเปิดฝาเทให้ทั่วกระทะนะครับมันจะได้ลื่นเหมือนแบบเวลาโดนอย่างนี้ใช่มันเวลาต้องใช้เกลือหรือลื่นถูกไหมต้องถ่ายประโยคก็ถ่ายประโยคเราจะใส่น้ำมันพอแต่มันท่วมตัวกุ้งนะครับมันจะได้แบบสุกทั่วกันนี่ก็ต้องรอน้ำมันให้มันร้อนหน่อยนะครับให้มันร้อนบอกเลยชัยชนะมันอยู่ที่รสชาติเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันร้อนหรือยังนี่นะครับผมกุ้งเราจะใส่ลงไปในกระทะครับผมไปอร่อยเฉยใส่เลยตอนนี้นะครับกุ้งเราเป็นสีส้มไปแล้วนะครับเพราะว่าน้ำมันร้อนเดี๋ยวรอดูชัยชนะมันอยู่ที่รสชาติโอ้โหดูดิอย่างกับอาหารญี่ปุ่นดูดิเห็นป่ะโยกแล้วมันเป็นสีส้มเหมือนอาหารญี่ปุ่นเนาะดูดิเห็นป่ะเฮ้ยน่ากินจริงๆเลยที่อ่ะเห็นป่ะคุณนึกว่าพี่เสือมันทำไม่เป็นนี่มันทำข้าวเป็นกันใช่ไหมพี่เสือแล้วอาหารมีดีแค่หน้าตาอาหารไม่อร่อยโอ้เดี๋ยวรอดูนี่คือมันบ้าเลยเนี่ยมึงจะบอกว่าพี่ขออีกชิ้นนะเราไม่ต้องทอดให้มันแข็งกระด้างนะครับเราจะกินแบบว่า
นุ่มๆแล้วก็แบบว่ากัดลงไปมันจะมีรสชาติของเศษดินเศษทรายใช่ไหมเศษดินเศษทรายแร่ธาตุแร่ธาตุโอเคไปเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นเลยนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะแข็งมันน่ากินว่ะเฮ้ยโอเคนะครับตอนนี้มันสุกได้ที่แล้วครับผมเราก็ต้องตักใส่ที่เสด็จน้ำมันนะครับนี่เลยตักเข้าไปโอ้ยสวัสดีครับน้องวันนี้ใครเลี้ยงเนี่ยวันนี้ใครเลี้ยงเสือใครใครเลี้ยงพี่ดิโอ้โหดูดิเห็นไหมให้คุณจ่ายบอกพี่นี่นะครับเราก็เอาใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ครับผมนี่ไปเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนสุดท้ายต่อไปนะครับพี่ก็เลือกเป็นผงวิกแซบนะครับเราจะเอามาโรยกุ้งตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจัดเลยครับใส่ไปสักช้อนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเสร็จแล้วเหมือนกับแข่งไหมแข่งทำเวลาด้วยเอาไปเอาจานหนูนะเอาเหรอเอาไปแทงตูดนะเนี่ยเอาไปแทงตูดแทงตูดเนี่ยต่อไปเรามาจัดจานไปเรียบร้อยแล้วครับผมเมนูอะไรวะ เรียกว่ากุ้งทอดกรอบโรยผงวิกแซบครับผมเนี่ย okay. ลอยแล้วเดี๋ยวเรารอกรรมการตรวจสอบนะครับไปเราไปดูน้องจูนต่อครับผมน่ากินไหมเอาเออเห็นไหมนิ้วป้องอ่ะโอเคต่อไปเป็นเมนูลาบกุ้งนะคะเราก็จะเอากุ้งลวกก่อนแต่ว่าลวกไม่นานลวกแป๊บเดียวลงเลยโจนบอกไปดิว่าพี่เสียงเขาสู้ฝีมือทำอาหารของมึงได้ปะก็ไม่อยากคุยอ่ะไม่อยากคุยเยอะเดี๋ยวให้กรรมการตัดสินก่อนโอเคก็ได้แล้วไม่ต้องสุกมากเอาพอ50 50พอโอเคได้แล้วนี่อันนี้ไม่สุก 100% นะคะโอเคไปยำกันค่ะโอเคถึงวิธีการยำแล้วเรามายำกันเลยยำเลยปะใส่ข้าวคั่วก่อนค่ะยำเหมือนอุ้ยเหมือนลาบธรรมดาเนาะลาบหมูนะแต่อันนี้เป็นกุ้งพริกป่นเยอะๆดิเผ็ดๆเดี๋ยวเผ็ดก็เผ็ดไงลาบบ้านไหนไม่เผ็ดหวานแล้วก็ขมเนี่ยมันพุ่งใส่หน้าเอาเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเค็มอันนี้ชูรสแต่เข้าไปนิดเดียวผงนัวผงนัวหน่อยนึงแล้วก็บีบมะนาวเฮ้ยน่ากินว่ะเราต้องแบบเลือดโรยอย่างงี้คิงอย่ามาวุ่นวายดีออกไปไม่โดนเนื้อไม่ลงเลยอันนี้หัวหอมนะหอมแขกอันนี้ต้นหอมกับอร่อยว่ะจูนสุดยอดอร่อยเฉยอร่อยเฉยอร่อยเนี่ยพอแล้วแค่นี้เสียวก็ครัวแล้วไม่ได้เฮ้ยมันเสียวอ่ะเชฟมาเสร็จแล้วเออใส่จานเยอะๆใส่จานเลยไม่ได้กูไม่สนการแข่งเลยไอ้เหี้ยหิวหิวกูหิวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาทำให้กล้องเห็นนะครับกล้องดูครับมีการข้าวโคตรนะครับนี่ครับเรียบร้อยตี้ริงตี้ริงเอ๊ะกูใส่เอฟเฟคให้ลาบกุ้งค่ะเสร็จแล้วมาจับเอามาวางคู่นี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาให้น้องๆซิมนะครับผมมาเอาใครก่อนนะจุนก่อนเลยดูจ่ายสารห้ามโกหกนะอร่อยยังไงอร่อยยังไงอย่าเพิ่งชิมของพี่เสือก่อนเดี๋ยวพี่เสือมันเอาหยิบเลยเอาเออมันเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยไม่กูคิดว่าเป็นกล้องขาวใช่ดีของใครอร่อยกว่าเออมาชมแพะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ค่อยบอกทีเดียวต่ออร่อยถึงตาเดียวกันสุดยอดครับเออหยิบหางมันก็กินได้นะมีแคลเซียมก็ได้อย่างนี้มีสิรอดยอดเอาหายเอาฮะ
อันนี้ก็เสียเพื่อนกันอันนี้มองกล้องด้วยมองกล้องด้วยเสียบะเป็นขี้อะไรผู้ชมแจ๊ะเรื่องเจอเดียวกันเลยอ่ะไม่หรอกผมบอกกินน้องเนี่ยอ่ะต่อไปดูคิงโซเยอร์เอ้ยคิงโซเยอร์โอ้ยอร่อยโอเคอร่อยจริงกูนั่งกินเองจะกินรูปแบบใหม่อ๋ออันนี้อร่อยกว่าเมียกูต้องชนะดูดิเอาให้คะแนนถามน้องถามน้องอ่ะถามน้องถามน้องครับผมหัวนะครับเป็นของเสียบหัวเองก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้ก็อร่อยอยู่ครับแต่แช่อย่างเดียวผิดพลาดประการเพราะยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่และยังส้มๆ okay. ครับผมอันนี้นะครับจานที่2นี้ก็นัวๆว่าไม่เผ็ดเท่าไหร่ต้องใส่ข้าวคั่วกับพริกนิดนึงเทปใหญ่แล้วก็อันนี้ผ่านอยู่ครับสรุปฮะสรุปอันนี้ชนะครับผมเชียร์บอกครับอันนี้ก็เป็นเปรี้ยวๆนิดครับเปรี้ยวนิดอันนี้ก็เป็นแซ่บๆครับแซ่บๆอันนี้ผ่านครับอันนี้ผ่านเหรอผมเฟมครับอันนี้ส้มๆนิดๆอันนี้ก็ผ่านก็แค่นั้นกูแพ้เหรอใช่ใครดูเฮ้ยชนะว่ะ3สวยละกูอยู่ในน้ำแล้วบ๊ายบายพี่ผมอ่าชิมๆให้หมดเลยอ่ะอร่อยจริงว่ะคนละชิ้นนะคนละชิ้นโหดูดิมั้ยมันอร่อยมันลุ้มอ่ะมันลุ้มกูแพ้กูแพ้กุ้งคิดดูว่ากูแพ้แต่เด็กมันลุ้มอ่ะดูดิอร่อยเฉยอ่ะลาบนะครับต้องมีแตงครับผมรู้สึกเป็นไงบ้างอร่อยเฉยอ่ะจริงอร่อยเอาเป็นว่านะครับพวกผมเนี่ยต้องอาหารอร่อยทุกคนนะคิดต่อไปทำอะไรดีวะเอาว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับผมไปละเพื่อนนี่แหละหิวบ๊ายบายโอ้โหเกี้ยงเลยกุ้งมีแต่ผักไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้ว